ขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมครับขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมครับที่นี่เป็นบูธของเป็นของกระทรวงหรือเปล่าครับเรามาภายใต้ของ NIA ครับ NIA เป็นบริษัทเอกชนที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมครับแล้วก็มาออกภายใต้ NIA อ๋อไม่ใช่ของกระทรวงเนาะไม่ใช่ครับโอเคครับนวัตกรรมที่ทำมานี้ก็คือเรื่องของกระดูกทับเส้นประสาทเนาะปวดกระดูกโอ้แตกหักมันได้ผลขนาดนี้เลยได้คือทุกวันนี้ก็ใช้อยู่ทั่วประเทศเหรอครับอันนี้เป็นของคนไทยทำเองแต่ว่าเป็นยังเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ทำเองเหรอฮะเอาล่ะทีนี้ถ้าหากว่าเราทำขึ้นมาได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยการใช้งานมันเป็นธรรมชาติไหมหรือว่ามันมีมันก็จะหลังงอไม่ได้ครับเพราะว่ามันถูกยึดด้วยเองคือก็จะปองแต่คือว่ามันจะแก้อาการปวดหลังหักเป็นอย่างนี้ได้ครับมีการันตีไหมก็ไม่ได้การันตีอะไรครับแต่ว่าคือทุกวันนี้ก็ใช้อยู่ตามโรงพยาบาลโอเคโรงพยาบาลก็ไม่ทราบประมาณการันตีหรือเปล่าไม่ทราบเนาะไม่ทราบครับเวลาใส่เข้าไปแล้วพ่อใส่เข้าไปแล้วถ้าไม่พอใจออกได้ไหมเนี่ยได้ครับออกได้ด้วยนะได้ครับโอเคแต่คือยังไม่เคยมีปัญหาอะไรที่คนไข้มาบอกเองทีหลังว่ามันหลุดมันหักมันอันตรายต่อเขาไม่มีครับอ๋อแน่นอนอยู่แล้วหลุดหักกลางคันของไม่มีสิ่งที่ใช้เท่าที่ดูมันก็ต้องป้องกันสนิมเสร็จสับนะจะเป็นไทเทเนียมเนี่ยพวกนี้เนาะเบาแล้วก็แข็งแรงนะครับแล้วก็มาถึงโอ้วิทยาศาสตร์บังคับธรรมชาติเนาะสามารถที่ช่วยธรรมชาติได้ขนาดนี้แปลว่าแน่เนาะโอเคถ้ามันแน่ขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมก็ที่คนไทยทำได้ใช่เป็นขายแข่งกับนานาชาติไหมใช่ครับตอนนี้ของวัตถุดาวอุทธรณ์เนี่ยมีของไทยจริงๆเนี่ยเจ้าเดียวก็คือของเราของอื่นจะนำเข้าหมดเลยเป็นยี่ห้อของอเมริกาอะไรที่เขาระดับโลกแต่นี่คือของไทยเจ้าเดียวเหรอปีนึงขายหลายชุดเนาะผมว่านะเอาไปดูสิกระดูกที่มันต่อกันใช้สกรูขันไปเลยผมมองไปเลยว่าเพราะว่าการมุ่งเน้นธรรมชาติเนี่ยพอกำลังขยับผมว่ามันจะปวดมากกว่าเดิมไม่คือแต่ถ้าคนที่ไม่ดาวเนี่ยมันก็จะปวดหลังก็จะงอแต่คือพอยึดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะข้อเสียคือมันจะงอไม่ได้แต่มันก็จะตั้งตรงแล้วก็ไม่ชีวิตประจำวันกับไม่อยากจะคิดเพราะมันงอไม่ได้แต่คือว่าปกติแล้วเราไม่ได้ทำยาวขนาดนี้ทั้งตัวครับอาจจะหักแค่ช่วงนี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยคนอื่นก็ยังได้อยู่ครับผมจับแกว่งได้ไหมเนี่ยได้ครับโทษนะได้โอเคก็ใช้ได้นะมีเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทไหมครับเฉพาะเลยไม่มีครับเราจะไปรามกระดูกประสาทก็จะอยู่ในโครงกระดูกใช่แต่คือว่าเวลาหมอนรองกระดูกคุณเสียงเนี่ยฮะมันก็จะยุบลงมากระดูกก็จะทับมันก็จะเป็นเบียดเสียสีกันแล้วกันใช่ฮะมันก็เกิดเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์หรือว่าเดินไม่ได้ครับวิธีการแก้คือว่าเราจะถอดหมอนรองกระดูกออกมาเลยที่มันมีปัญหาแล้วก็ใส่ชิ้นนี้เข้าไปแทนยัดเข้าไปในช่องนี้ครับแทนเข้าไปเลยว้าวแล้วก็ใส่ผงกระดูกเทียมเข้าไปในรูนี้ผงกระดูกเทียมใช่ครับเพื่อให้มันเติบโตแล้วก็เชื่อมติดต่อกันแล้วก็จะไม่มีไอ้ที่จะไปเบียดกับเส้นประสาทครับอ่าฮะครับผมเป็นการป้องกันไม่ให้เบียดเสียดกับเส้นประสาทอีกครั้งต่อไปใช่ครับอันนี้ก็เป็นได้ทุนจาก NIA แล้วก็มาวิจัยโดยคนไทยครับเหรอได้ทุนจาก AI NIA ก็คือเนี่ยฮะสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติเขามีทุนให้เรียบร้อยเลยอันนี้เป็นวัสดุที่ครับที่คนได้ที่ต่อเป็นเอ่อเข
เขามีทุนเสร็จสับเออดีแล้วไม่ต้องใช้ NIA คือเมื่อก่อนผมเคยเนี่ยเธอต้องใช้บริษัทกระดูกก็จะใช้ก็ได้แค่นี้ตัวที่จะมารับเรื่องเสนอว่าใครมีของใหม่ก็ไม่มีเขาจะดูนี่ก็มีแต่ของเอกชนมาทำก็มาโชว์ภายใต้งานนั้นเช่นกระทรวงก็รับได้อนุญาตอนุมัติมาประมาณนั้นครับมาในทางที่ต้องโชว์ก็โอเคดีเอาดีในส่วนที่เขาทำได้ก็แล้วกันแต่ขั้นต่อไปยังไงมันก็ธรรมชาติกับธรรมชาติเนาะยังไงผมก็บอกว่าไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เลยมากกว่าธรรมชาติวิทยาศาสตร์จะมาช่วยธรรมชาติขนาดไหนก็ตามทีมันช่วยได้โอเคนะ 100% น่ะช่วยได้ 10% แต่ 90% ไม่สามารถที่จะช่วยธรรมชาติได้งั้นก็ดูเองแล้วกันว่าใครจะเลือกใช้ไม่ใช้นะแต่ทางผมบอกว่าคงความอะไรเขาเรียกว่าอย่างไรมันมีคำหนึ่งในเรื่องทำเรื่องสุขภาพก็คือในเรื่องของที่สุขภาพนะมันมีคำหนึ่งนะแต่ว่าถ้าจะนำมาใช้เล่าสู่กันฟังก็เต็มที่นะอ๋อคุณภาพชีวิตโอเคนะคุณภาพชีวิตนั่นนะฮะมันจะไม่เป็นไปตามธรรมชาติแน่นะครับมันก็จะก้มเงยก็ไม่ได้อะไรทั้งนั้นอะไรทำให้นะก็มีอยู่แค่นี้สรุปแล้วเขาก็ทำมาเพื่อการซื้อขายเนาะก็ดีจะได้มีการช่วยกันประกอบอาชีพชอบกันในส่วนที่ทำอาชีพแบ่งปันคนไหนที่คิดว่าสรุปว่ามันใช้ได้กับร่างกายก็มาใช้กับแขนนั่นเองแต่ถ้าถามว่าตัวศึกษาในมีในมาเอามาใช้ได้ไหมเมื่อกี้ไม่อยากถามราคาเพราะถามมันขายได้ขายนามันทำเสร็จแล้วการันตีหรือไม่ไอ้ต้องการันตีเนี่ยครับต่อไปจะมีแล้วนะครับในด้านของสุขภาพเอาว่าของใช้กันแล้วกันของใช้เวลาใช้แล้วเกิดผลตามนั้นไหมถ้าไม่เกิดผลไปตามนั้นแปลว่ามันต้องมีสเปคเนาะแล้วก็มีอะไรคุณสมบัติหรือว่าสรรพคุณถ้าไม่ตรงตามสรรพคุณนั้นก็แปลว่าผิดแล้วนะตอนนั้นครับมันจะมีปัญหาในเรื่องของการเรื่องของหน้าที่สิทธิกันหน้าที่จ่ายเงินเช่นนี้ก็ต้องคุ้มกันที่จ่ายเงินในตรงนี้นะฮะที่มาบทบาทของมนุษยชาติต่อไปนะฮะในเรื่องราวสุขภาพเอาว่าเรื่องราวของใช้กันแล้วกันทุกเรื่องจะเป็นเครื่องผ่อนแรงอะไรก็สุดแท้แต่ครับคนนี้ต้องมีคำว่าการันตีใดๆก็ตามทีต่อไปนี้ถ้าไม่มีคำว่าการันตีปลาใหญ่จะกินปลาเล็กตลอดไปหรือคนที่เขามีอำนาจเป็นใจก็จะมีการปกปิดเหมือนคนที่ไม่มีอำนาจหรือว่าอยู่ใต้อำนาจของกฎกฎหมายแล้วว่าไปก็คิดต่อครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เรื่องนี้คิดต่อไปให้ผมเล่าให้ฟังให้หมดมันก็เกินไปถ้าได้ก็